สวัสดีนะคะยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะอู้อู้ชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาเห็ดต้มสมปลาเครื่องพี่น้องนะคะต้มสมปลาเครื่องนะคะปลาเครื่องหรือว่าปลากดคลังนะคะปลากดข้างเฮานี่แหละพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราคั่วเครื่องแล้วนะคะพี่น้องข้าจะไข่ใบปลากดหอมแดงพริกนะคะคั่วให้หอมแล้วนะคะต่อไปเราก็ตั้งน้ำซุปนะพี่น้องเนาะนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จแล้วก็ให้เดือดนะคะตั้งหม้อให้เดือดเลยนะคะให้น้ำเดือดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็ใส่มะขามเปียกแล้วนะคะอย่าละเอียดใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปยายก็จะมาผ้าเอาปลาเข่าใส่นะคะพี่น้องเอาลงตอนเดือดๆนะคะเอาลงตอนเดือดๆนะคะมันจังบ่ข้าวนะพี่น้องเนาะนะคะตั้งน้ำให้เดือดด้วยนะคะแล้วก็เอาปลาลงนะคะพี่น้องอันนี้ปลาเครื่องนะคะภาษาอีสานเอิ้นปลาเครื่องด้วยพี่น้องนะคะแต่ว่าภาษาเขาโรงเรียนหรือว่าภาษาไทยเขาเอิ้นปลากดคังนะคะพี่น้องปลากดคังนะคะแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเนื้ออร่อยปลาชั้นดีชั้นยอดเลยนะคะนี่ปลาที่เนื้อเยอะนะคะปลาบ่มีเก็ดนะคะพี่น้องเป็นปลาหนังเนาะภาษาลาวเอิ้นปลาหนังนะคะนี่ก็จะไม่มีเก็ดนะคะจะเรียกปลาหนังนะพี่น้องเนาะนี่นะคะชิ้นโตๆแบบนี้เลยลงไปเลยนะคะน้ำเดือดๆแล้วเอาลงไปเลยนะคะเอาลงไปให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาปรุงกันทีหลังนะคะเนี่ยลงไปเลยไม่ต้องไปคนนะคะพี่น้องเอาไปลงไปเลยเปิดไฟให้เดือดเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เอาลงไปนะคะแต่ใส่เกลือกับมะขามเปียกลงไปก่อนนะคะเราข้าวเผาเครื่องนี่มันจะหอมนะคะพี่น้องเทศให้หอมนะคะแล้วก็บอกข้าวน้ำนะคะไม่มีกลิ่นคาวนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปไม่ต้องไปคนนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะปรุงเครื่องใส่อะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาใส่ให้เต็มหม้อซะก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมกับยายนะคะว่าจะปรุงใส่อะไรบ้างนะคะสูตรนี้หอมอร่อยนะคะหอมเครื่องที่เราคั่วด้วยนะคะเนี่ยพี่น้องจะบ่เฮ็ดให้ปลาของเฮาข้าวนะคะจะไม่มีเนื้อจะไม่มีกลิ่นคาวนะคะกินข้าวปลาพี่น้องโอ้โหนะคะใส่ให้เต็มนะคะวันนี้ยายละเอียดต้ม3หม้อหม้อไฟนะคะต้มหม้อไฟ3หม้อนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวมาชมมาชิมกันค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหเดือดแบบโมโหสุดๆแล้วนะคะนี่พี่น้องนะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะอันดับแรกที่เราใส่ลงไปก็คือมะขามเปียกลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวนะคะพี่น้องแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะเอาใจเฮ็ดออกรสส้มนะคะทำให้มันเป็นต้มส้มนะคะพี่น้องต้มส้มโดยใส่ผักแยงเนาะนี่นะคะตบท้ายด้วยผักแยงบ้านเฮานี่แหละพี่น้องนะคะนะคะปรุงแซ่บๆนะคะพี่น้องปลาชิ้นใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวยายให้ดูปลาชิ้นใหญ่ๆโตๆบิ๊กๆเป้งๆกันเลยนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆบิ๊กๆกันเลยนะคะต้ม3หม้อใหญ่ๆเลยนะคะโอ้โหหอมฉุยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วเฮาก็มาตักฟองออกนะพี่น้องเนาะนี่นะคะอันไหนที่เป็นฟองเราก็ตักฟองออกก่อนนะคะเนี่ยแซ่บแล้วนะคะพี่น้องใส่น้ำปลากับแป้งนวดจักหน่อยนะคะเนี่ยปลาก็สุกแล้วนะคะนี่พี่น้องนี่เขาต้มแบบเล่าๆบ้านเฮานะคะโดยใส่ผักแยงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเครื่องทุกอย่างเราต้องเอามาคั่วมาเผาให้มันหอมนะคะพี่น้องมันสิได้แบบโอ้โหอัดรสในการกินมากเลยนะคะหอมอร่อยนะคะหอมเครื่องสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่มา
แม่ก็สิมาปรุงได้ด้วยบ่นี่ถ้ามาปรุงได้บ่นี่พี่น้องนะคะเราใส่น้ำปลานะคะเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะปลาสัก2ทัพพี่ก่อนนะคะจะมาตามด้วยแป้งนัวนิดหน่อยนะคะเฮ็ดให้ออกรสสมนะคะพี่น้องพอเฮาเฮ็ดต้มสมเนาะต้มสมปลาเครื่องใส่ไอ้ผักกระแยงนะคะพี่น้องนะคะสายสารบันเฮาเนาะนะคะเราก็จะมาใส่แป้งนัวนะคะใครบ่มักก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องแป้งนัวนะคะแล้วถ้าเราใส่มันก็จะกลมกล่อมนะคะทำให้รสชาติกลมกล่อมนะคะพี่น้องนะคะโอ้จะชิ้นใหญ่ๆบิ๊กๆกันเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่ค่ะกินเต็มปากเต็มคำมากเลยนะคะเครื่องทุกอย่างคือคั่วให้หอมนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะวันนี้ยายต้ม3หม้อไฟนะคะ3หม้อใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะใส่ผักกระแยงนะคะพี่น้องสุกแล้วนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คือใส่ผักกระแยงลงไปนะคะพี่น้องต้มสมเล่าเฮานะคะพี่น้องนะคะอร่อยหอมมากเลยปลาชิ้นโตๆบิ๊กๆกันเลยทีเดียวเชียวนะคะต้มส้มปลาครึ่งปลาคั่งใส่ผักกระแยงนะคะพี่น้องต้มสมปรากฏคังใส่ผักกระแยงนะคะหอมหอมพี่น้องหอมมากขออีกเล็กน้อยเนี่ยสมุนไพรบานเฮานะคะหอมหอมใส่หอมหอมพี่น้องรับกินข้าวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยกับยายละเอียดนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะโดยเราจะเสิร์ฟใส่หม้อไฟนะคะพี่น้อง3หม้อบิ๊กๆเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยบิ๊กๆเป้งเป้งกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกินมาชิมกับยายนะคะขอบคุณค่ะWhaaaaaa